ทีนี้อีก3มาตรการต่อไปเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยกันต่อไปนะครับก็คือจะเป็นมาตรการที่ดำเนินการกับนักโทษเด็ดขาดที่พ้นโทษจำคุกออกมาแล้วนะครับพ้นจากเรือนจำออกมาแล้วทีนี้เขาจะเป็นนักโทษต้องคำพิพากษาจำคุกกี่ปีก็ตามแต่วันที่เขาพ้นโทษออกมาเนี่ยนะครับต้องถือว่าเขาเป็นบุคคลเหมือนคุณเหมือนผมครับเหมือนท่านผู้ชมทั้งหลายแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการที่จะดำเนินการกับเขาเนี่ยนะครับใน3มาตรการที่ผมจะเล่าจากนี้ไปเนี่ยมันจึงเป็นประเด็นที่มีการหารือกันมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ตามสมควรว่ามันจะเป็นการขัดหลักสิทธิมนุษยชนหรือไม่จะเป็นการขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งกรรมาธิการก็ต้องพิจารณากันนะครับอันนี้เอาภาพรวมก่อนว่า3กลุ่มมาตรการที่ว่ามีอะไรบ้างที่โดดเด่นที่สุดและน่าจะใช้มากที่สุดก็คือมาตรการแรกที่เรียกว่ามาตรการเฝ้าระวังมาตรการเฝ้าระวังเนี่ยก็จะแบ่งเป็น 13-14 วิธีนะครับห้ามเข้าใกล้สถานที่ต่างๆห้ามเข้าไปกระทำกิจกรรมบางอย่างแต่ที่สำคัญที่สุดแล้วก็ทางกระทรวงการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมน่าจะใช้มากที่สุดก็คือการติดเครื่องติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ติดกำไร EM ว่างั้นเถอะเพื่อให้รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือมาตรการเฝ้าระวังกลุ่มวิธีการที่หนึ่งนะฮะต่อไปก็เรียกว่าอีก2มาตรการก็เรียกว่ามาตรการคุมขังแล้วก็มาตรการคุมขังฉุกเฉินครับนะฮะซึ่งก็อาจจะใช้ต่อเนื่องกับบุคคลที่อยู่ในมาตรการเฝ้าระวังอยู่แล้วแล้วตรวจสอบพบว่าเขามีโอกาสที่จะไปก่อคดีซ้ำขึ้นมาอีกก็จะใช้การคุมขังฉุกเฉินได้ไม่เกิน7วันใช้มาตรการคุมขังรวมกันแล้วไม่เกิน3เดือนแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยในมาตรการที่ดำเนินการกับนักโทษที่พ้นโทษออกไปแล้วเนี่ยจะใช้สลับกันอย่างไรก็แล้วแต่นะครับใช้รวมกันแล้วเนี่ยต้องไม่เกิน10ปีอันนี้คือภาพรวมทั้งหมดของร่างกฎหมายฉบับนี้ที่เรียกว่าเป็นกฎหมายยุติธรรมเชิงรุกยุติธรรมเชิงป้องกันแล้วทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องที่เจ้าหน้าที่จะดำเนินการโดยพลการนะครับก็เป็นเรื่องที่มันจะมีคณะกรรมการขึ้นมานะครับทั้งคณะกรรมการนโยบายคณะกรรมการในระดับปฏิบัติงานซึ่งก็จะอยู่ในส่วนของกระทรวงยุติธรรมนะครับเมื่อคณะกรรมการเนี่ยมีความเห็นอย่างไรเนี่ยก็ต้องเสนอต่ออัยการเพื่อให้อัยการยื่นคำร้องต่อศาลจะใช้ทั้ง4มาตรการเนี่ยต้องเป็นคำสั่งศาลเท่านั้นและคำสั่งศาลเนี่ยก็ต้องผ่านการกระบวนการไต่สวนของศาลเปิดโอกาสให้ผู้กระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นนักโทษหรือนักโทษที่กำลังจะได้รับการปล่อยตัวสามารถที่จะคัดค้านได้และศาลก็จะต้องไต่สวนจนมีความชัดเจนว่าเขาอยู่ในข่ายที่ภาษากฎหมายใช้คำว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านะครับว่าเขาจะกระทำความผิดซ้ำอีกความผิดต่างๆที่ระบุไว้ซึ่งประเด็นเนี้ยก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่พอสมควรตั้งแต่ชั้นยกร่างแล้วว่าเอ๊ะไอ้มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเนี่ยมันเหตุแค่ไหนอย่างไรนั่นนี่ฮะนะครับแล้วที่กรรมการมีคนเสนอว่าครับกรรมการก่อนกรรมการที่ท่านคำนึงบอกเมื่อสักครู่ฮะกรรมการที่ท่านคำนวณบอกเมื่อสักครู่เนี่ยมาจากไหนบ้างอะฮะก็จะมีคณะกรรมการ2ชุดนะครับครับก็คือคณะกรรมการชุดใหญ่เนี่ยเรียกว่าคณะกรรมการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำประกอบด้วยรัฐมนตรียุติธรรมเป็นประธานกรรมการปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมการปกครองอธิบดีกรมการแพทย์อธิบดีกรมราชทัณฑ์อธิบดีกรมสุขภาพจิต
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมอัยการสูงสุดและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านต่างๆเนี่ยอีกไม่เกิน5คนเป็นประธานอันนี้จะเป็นผู้กำหนดนโยบายต่างๆนะครับแต่ว่าคณะกรรมการอีกระดับหนึ่งที่เป็นคณะกรรมการปฏิบัติงานซึ่งอาจจะมีชุดเดียวหรือหลายชุดก็ได้เนี่ยนะครับเรียกว่าคณะกรรมการพิจารณากำหนดมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นการดูนักโทษเป็นรายๆไปเลยว่าก่อนจะปล่อยเขาพ้นคุกออกมาเนี่ยนะครับคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยจะเสนอให้อัยการร้องต่อศาลว่าจะดำเนินมาตรการยุติธรรมเชิงป้องกันกับเขาอย่างไรหรือไม่นะครับ